มันกรอบมากอะทุกคนฟังเสียงฟังเสียงเราจะยังไงดีอะเขาว่ากัดดีกว่าไหมไม่รู้เราดึงแล้วอะเรารู้สึกว่าอยากไม่อยากให้มันเลอะเทอะมันเลอะเทอะตรงนี้ไปละมาพบกับ EP 2คือการรีวิวกินของในรถนะคะในช่วงสถานการณ์แบบนี้นะคะที่โควิดล็อกดาวน์กรุงเทพน่าเศร้าก็คือไปกินอะไรที่ร้านไม่ได้อะไรเงี้ยแล้วเราก็ต้องรู้ความห่มติดป้าทำให้เราก็ต้องแบบว่าหาอะไรนิดนึงอ่ะทำไมน้ำเสียงดูเศร้าจังเลยอะไรวันนี้เรารีวิวอะไรคะครัวซองครับหลังจาก EP ที่แล้วเป็นคอฟเฟอร์นะ EP นี้เป็นครัวซองซึ่งตอนแรกจะสั่งมากินที่บ้านแต่ว่าด้วยความที่มันไกลมากไรเดอร์ไม่ยอมรับเลยก็คือโรบินฮูดที่บอกว่าส่งฟรีใช่ก็คือไม่มีใครรับเลยเพราะว่าร้านอยู่อันนั้นเอกมัยใช่แต่เราอยู่บางนาก็คือมันไกลไปแล้วจากการที่เราไปรอซื้อไปซื้อที่ร้านแล้วเราก็ไปรอปรากฏว่าประมาณ30นาทีขั้นต่ำเลยค่ะ30นาทีจริงๆไม่หลอกเลยด้วยความที่อยากกินมากก็เลยวันนี้ก็เลยตัดสินใจขับรถไปเลยนะทะเลนี่คือที่ไหนเอ่ยซูซานครัวซองฮะอ่านชื่อถูกหรือเปล่าถูกซูซานครัวซองนี่รออยู่ประมาณครึ่งชั่วโมงเนาะถึงได้กินใช่ไหนลองเปิดดูสิระวังนะลืมแล้วเนี่ยแทบว่ามีอัลมอนด์ชิ้นป้าอันนี้เราสั่งมาทั้งหกชิ้นค่ะอันนี้เป็นอัลมอนด์แล้วก็จะเป็นแฮมชีสแล้วก็จะมีอันนี้อะไรเบคอนกับอะไรนะเห็ดใช่ปะดูเมนูก็คือมีไข่เค็มลาวานี่อันนี้แน่เลยเดี๋ยวขอดูหน้าดีๆแล้วก็มีครีมมี่มัสรูมแอนด์เบคอนคืออันนี้แล้วก็มีแฮมชีสคืออันนี้แล้วก็จะมีบลูเบอร์รี่ครีมชีสคืออันนี้ของเขาหมดเลยจ้านี่วีเพิ่งจะอันหยิบอันไหนมากินเลยอะแอมมอนแล้วกันไปส่งอาเซนลองชิมคือเนื่องจากอิ่มอยู่อุ้ยร้อนๆเลยทุกคนคือเขาเพิ่งอบเสร็จใหม่ๆเลยนะเขาบอกว่าร้านเนี่ยเขาทำอบอยู่ตรงนู้นอบใหม่แบบทุกออเดอร์และที่สำคัญคืออร่อยไหมหวาน หวานนี่คืออร่อยไม่อร่อยแต่กรอบจริงมันแบบคือกินแบบนี้ก็ได้คนชอบหวานน่าจะแฮปปี้อ่ะเราไม่ค่อยชอบหวานเท่าไหร่กินมากจะหมดชิ้นแล้วข้างในมันเป็นครีมเห็นไหมแต่ว่าครีมน้อยนะไปลองกัดกินดูเหมือนย้อนแสงทางเนี้ยหวานไหมกรอบหวานไหมไม่หวานมากแต่เขาโอเคนะมันจะไม่ได้เหมือนแบบชิ้นใหญ่ๆเหมือนร้านอื่นใช่เพราะว่าราคาเนาะที่มันจะต่างกับร้านอื่นราคาเลยเนี่ยกี่บาทเอง40เองอัลมอนด์40เองอัลมอนด์ใช่อัลมอนด์40อันนี้เรามากินต่อจริงๆเรากินไปแล้วกินที่ร้านมาแล้ว1ชิ้นแต่นี่คือกลับมาแล้วก็มารีวิวให้ดูอีกทีทะเลนอยากกินเมื่อกี้กินอัลมอนด์ไปแล้วกินไอ้นี่มั้ยบลูเบอร์รี่มั้ยเอ๊ะใช่ป่ะบลูเบอร์รี่ใช่มั้ยบลูเบอร์รี่ชีสเหรอเอาแฮมชีสดีกว่ามั้ยแฮมชี
หาแฮมชีสก็ได้เอาแฮมชีสนะโอเคทุกคนมันยังกรอบอยู่เลยค่ะนี่ทิ้งไว้ประมาณเกือบคือเกือบชั่วโมงแล้วนะหลังจากที่ขับรถกลับมาจากเอกมัยมันกรอบมากอะทุกคนฟังเสียงฟังเสียงเราจะยังไงดีอะเขาว่ากัดดีกว่าไหมไม่รู้เราดึงแล้วอะเรารู้สึกว่าอยากไม่อยากให้มันเลอะเทอะมันเลอะเทอะตรงนี้ไปละอันนี้เป็นไงถ้าเทียบกับอัลมอนด์ยังไม่ได้แฮมเลยครับเข้าปากแต่เชฟมันรู้สึกเปรี้ยวๆนิดนึงป่ะใช่ๆเหมือนแบบมายองเนสเลยอะไรคิมโน่มายองเนสให้คิดว่าให้แฮมมาน้อยไปหน่อยเนาะอันเนี้ยอันนี้เราว่าเราเฉยๆนะแต่ที่กินไปแล้วคืออัลมอนด์อร่อยอยู่อะไรอยู่ที่แปลว่าอร่อยนะไม่ใช่อร่อยอยู่ที่แปลว่าไม่อร่อยเอากินอีกมั้ยชิมอันนี้แล้วกันไข่เค็มลองดูมือนี่คือไม่ได้สามารถที่จะจับอะไรได้แล้วนะคะเพราะว่าเปื้อนมากทุกคนดูมันเป็นลาวานะฮะอุ๊ยเนี่ยเลอะเทอะไปหมดละใครกินใครมีฮาวทูกินขวด2แล้วไม่เลอะเทอะบ้างไม่มีทางเป็นไงครับรสชาติเป็นไงครับอึมยังคะเอาเท่านี้ส่วนแล้วกันนะ เราอึมยี่อะไรรีวิวจบไปแล้วนะคะกับซูซานครัวซองคือถ้าใครแบบว่าชอบกินครัวซองก็ร้านนี้คือเรคคอมเมนด์เลยแบบว่าถูกไม่แพงถูกไม่แพงก็เหมือนกันเนาะแล้วก็อร่อยใช่แต่ถ้ามันจะเป็นชิ้นเล็กๆมันจะไม่เหมือนชิ้นครัวซองแบบยาวๆเหมือนที่เราเคยเห็นคือไม่ได้แต่ว่ามันพอดีคำใช่ๆไม่ใช่พอดีคำดิกินชิ้นนึงอ่ะมันกินได้ 3-4 คำก็หมดหมายถึงว่าเราสามารถที่จะกินได้หลายๆรสไงคือข้อดีมันก็ไม่แพงอะไรเงี้ยทำให้เขาแบบขายดีมากคือแก๊ปมารอเต็มไปหมดเลยใช่ใช่ใช่มันแก๊ปไลน์แมนสรุปเดี๋ยวก่อนไอเนี่ยเรามีชื่อแล้วนะรู้ยังชื่ออะไรวายอัสโกไงอ๋อชื่อช่องวายอัสโกหรือว่าไปทำไมเราไปทำไมใช่ส่วนความหมายของชื่อเดี๋ยวค่อยมาบอกคลิปต่อไปนี่ไงเราไปทำไมก็คือนี่ไงเราวันนี้เราไปรีวิวโคซองไงยังไม่ได้บอกเลยก็แค่บอกว่าเราชื่อวายอัสโกนะวายอัสโกนะใช่ใช่ทำไมเราถึงไปทำไมไปทำไมนั่นแหละไปทำไมนี่ไงไปกินไงใช่ใช่โอเคถ้างั้นก็วันนี้ไม่มีแล้วเนาะไม่มีแล้วไปละบ๊ายบายเดี๋ยวคราวหน้าเราจะมารีวิวอะไรก็เดี๋ยวรอติดตามแล้วกันนะคะใครไม่รู้ติดตามบ๊ายบายเจอกันนะบายบ๊ายบาย